สวัสดีค่ะในนามสถาบันกรรมการบริษัทไทยดิฉันอโศกสปันพรามธนรักษ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรม Director Forum กับการเสวนาในหัวข้อ Board's Role in Strategy for Business Sustainabilityและเพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมในวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณประสันเชื้อพาณิชย์ประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องที่เกสร Member Space นี้นะครับแล้วก็ท่านทุกท่านที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในทางบ้านหรือในที่ทำงานที่รับชมผ่านช่องทางการสื่อสารในหลายๆช่องทางนะครับในการจัด Director Forum ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกับทุกปีนะฮะเราได้จัดเป็นประจำทุกปีแต่ในปีนี้แตกต่างไปมากนะครับเป็นการจัดแบบVirtual Conference นะครับซึ่งผมหวังว่าในเวลา1ชั่วโมงครึ่งที่เราได้จะได้ดำเนินการในวันนี้ก็จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารนะฮะความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของท่านเช็คเช่นการจัดในปีที่ผ่านมานะครับคำว่าความยั่งยืนหรือ sustainability เป็นประเด็นที่เราจะได้พบนะครับว่าองค์กรต่างๆนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับเป็นประเด็นที่มีคนกล่าวขวัญถึงมากแล้วเป็นประเด็นที่มีความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันมีเกิดความผันผวนนะในโลกของเรานะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับการเมืองต่างๆเหล่านี้ก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับทำให้ภาคธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้การที่เราจะประกอบธุรกิจโดยมุ่งที่ผลประกอบการทางด้านการเงินอย่างเดียวอันนี้ก็จะไม่เป็นการจะไม่เป็นการตอบโจทย์นะครับของการอยู่รอดของธุรกิจแล้วก็ทางคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการให้กำหนดนโยบายแล้วก็ให้คำชี้แนะด้วยเหตุนี้เองทางสมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD นั้นเนี่ยจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ ESG นี้ขึ้นโดยเป็นโครงการที่เราจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องตาม CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ด้วยความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนในตลาดทุนเราคาดว่านะครับในปี2564นั้นเนี่ยเราจะสามารถจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีจำนวนทั้งสิ้น17เล่มนะเสร็จสิ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการในเรื่องนี้นะครับแล้วก็แนวปฏิบัติทั้ง17เล่มนั้นเนี่ยจะครอบคลุมใน3เรื่องหลักๆนะก็คือจะครอบคลุมเรื่องของบอร์ดลีดเดอร์ชิพนะครับบอร์ดโอเวอร์ไซต์และบอร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้วิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องนี้มาช่วยเรานำเสนอนะครับในส่วนที่เป็น ESG ฉบับแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางผู้ดำเนินรายการก็คงจะให้ข้อมูลของท่านว่าตัวฉบับแรกนี้เนี่ยเราจะสื่อสารถึงท่านอย่างไรนอกเหนือจากการเสวนาในวันนี้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับวิทยากรทุกท่านที่กำลังจะให้ความรู้แต่ท่านนะครับแล้วก็ IOD ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากการสัมมนาในวันนี้ท่านคงจะได้รับแนวทางแล้วก็เริ่มที่จะสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ความรู้ต่างๆที่ได้รับจาก IOD นั้นเนี่ยนำไปใช้ประกอบวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของท่านเพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในสิ่งที่เราเรียกว่า role ของบอร์ดนะฮะ in strategy for business sustainability ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณประสันเป็นอย่างสูงนะคะตามที่คุณประสันได้ให้เกียรติบอกเล่าถึงโครงการการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความยั่งยืนและการกำกับดูแลด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ดิฉันจะขอชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ค่ะแนวปฏิบัติที่ดีที่จัดทำแล้วเสร็จเป็นฉบับแรกในโครงการดังกล่าวได้แก่แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนหรือ Board's Role in Strategy for Business Sustainability ซึ่งเป็นหัวข้อในการจัดงานในวันนี้โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ IOD ตาม QR Code ที่ปรากฏขึ้นในหน้าจอในขณะนี้หรือท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ IOD ค่ะและเนื่องด้วยแนวปฏิบัติที่ดีจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่1หลักการสำคัญหรือ Key Principle และส่วนที่2แนวปฏิบัติหรือ Guideline ซึ่งท่านสมาชิกของ IOD จะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของ IOD ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะท่านที่สนใจแม้จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ IOD ท่านก็จะสามารถเข้าไปศึกษาในส่วนของหลักการสำคัญได้ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้นะคะลำดับถัดไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเสวนาในหัวข้อ Board's Role in Strategy for Business Sustainability โดยในระหว่างการสนทนาในระหว่างการเสวนานะคะหากท่านมีคำถามที่ต้องการสอบถามท่านสามารถส่งคำถามมาได้ทางแชทซึ่งทางเราจะเก็บรวบรวมคำถามให้กับผู้ดำเนินรายการในช่วง Q&A ซึ่งเป็นช่วงท้ายของรายการค่ะสำหรับรายนามผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยคุณกุลเวชเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทยคุณวสินทร์วรนันท์นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนดร.ภากรปีตัทธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณจอห์นสกอตไฮเน็กประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและในช่วงนี้นะคะผู้ดำเนินรายการเสวนานะคะคุณเพ็ญศรีสุธีรสารเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณทาง IOD นะคะที่ให้โอกาสดิฉันมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงการเสวนา Director Forum ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีตามที่คุณประสันนะคะท่านได้กล่าวตอนเปิดงานนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องขอกำลังอย่างมากเลยนะคะจากคณะกรรมการของบริษัทนะคะเราอยากจะให้มั่นใจว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้นำเรื่องความยั่งยืนเข้าไปสู่ในเรื่องของการกำหนดทิศทางและนโยบายของบริษัทนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่คุณกุลเวชก่อนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะคะอยากจะให้คุณกุลเวชช่วยเล่าให้ฟังที่ไปที่มาของ Director Forum ในวันนี้กับหัวข้อเรื่องของ Board's Role in Strategy for Business Sustainability ค่ะได้ครับก็ถือว่าเป็นเซสชั่นแบบเป็นกันเองนะครับก็ขออนุญาตเรียกคุณเก๋เลยนะครับครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เซสชั่นของการเปิดตัวของคู่มือกรรมการนะครับฉบับแรกใน17ฉบับที่ตะกี้ท่านประธานได้พูดไปนะครับโดยที่ฉบับนี้เนี่ยเราขออนุญาตเน้นความสำคัญของบอร์ดในการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องวันนี้ทำไมต้องตอนนี้และบทบาทของบอร์ดเนี่ยจะเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่า IOD ตั้งมา20ปีแล้วนะครับใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของหลักการของ Corporate Governance เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนบอร์ดและจุดหมายที่สำคัญที่สุดของการเป็นบอร์ดคือการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพียงแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริบทโลกมันเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังของผู้เรียกว่าสเตคโฮลเดอร์ดีกว่านะครับเมื่อก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงความคาดหวังจากแชร์โฮลเดอร์เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสเตคโฮลเดอร์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยสำคัญมากขึ้นแล้วถ้าท่านเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราอาจจะไม่ยั่งยืนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่วันนี้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยหลักการเดิมแต่ในการที่อาจจะช่วยแมเนจเมนต์ในการดูเนี่ยอาจจะต้องมีความลึกซึ้งมากขึ้นนะครับด้วยตรงนี้นะครับมันเลยทำให้วันนี้เนี่ย IOD ให้ความสำคัญกับเรื่องของsustainability มากนะครับคราวนี้ขออนุญาตเปิดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วหลักการของการเป็นกรรมการวันนี้เนี่ยเราถือว่ากรรมการมีหน้าที่3แบบนะครับ
แบบที่หนึ่งคือการลีดการลีดก็คือการเป็นผู้เลือกผู้นำที่สูงสุดขององค์กรเลยนะครับในการที่จะทำให้องค์กรนี้เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่อใครตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อก่อนเราอาจจะอยู่เพื่อแชร์โฮลเดอร์เป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้เนี่ยเราอยู่เพื่อสเต็กโฮลเดอร์ตรงนั้นเสร็จมันก็คือสเต็กโฮลเดอร์คนไหนล่ะที่สำคัญนะครับตรงนั้นถ้าเราสามารถที่จะร่วมกับแมเนจเมนต์ถ้ากรรมการสามารถที่จะร่วมกับแมเนจเมนต์ในการตีโจทย์ตรงนั้นได้ว่าเงื่อนไขของการร่วมอยู่ร่วมเจริญระหว่างบริษัทกับสเต็กโฮลเดอร์คืออะไรปุ๊บเนี่ยนั่นแหละครับคือเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรอีกสิ่งหนึ่งที่จะย้ำนะครับความยั่งยืนขององค์กรหรือว่า sustainability ไม่ใช่งานเพิ่มไม่ใช่งานฝากมันคืองานของเรามันคืองานของท่านสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าแผนของท่านในเรื่องความยั่งยืนกับแผนของท่านในเรื่องของธุรกิจเริ่มเป็นแผนที่เหมือนกับแผนเดียวกันมากขึ้นท่านมาถูกทางเรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าอันนั้นแหละครับคือเป้าหมายของ IOD นะครับอยากจะทำให้กรรมการและ management เนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อจะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในบริบทที่เปลี่ยนไปในความคาดหวังของ stakeholder ที่เปลี่ยนไปและเข้มข้นมากขึ้นครับค่ะต้องขอบคุณคุณกุลเวชนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะสิ่งที่สำคัญวันนี้เนี่ยคือโลกเปลี่ยนดังนั้นถ้าเราจะอยู่แบบเดิมๆเนี่ยคงยากเลยนะคะเพราะว่าการทำธุรกิจคู่แข่งของท่านอาจจะไม่ใช่มาจากอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านคงได้ยินคำว่า license to operate เมื่อก่อนนี้เราบอก license to operate ตอนนี้มันน่าจะมี license to growth ด้วยนะคะคุณจะเติบโตธุรกิจยังไงนะคะก็ถือว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเนี่ยหรือ business sustainability เนี่ยเป็นหัวใจนะคะเป็นหัวใจของการทำธุรกิจเลยณวันนี้นะคะขอเน้นอีกนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะถือว่าเป็นเจ้าภาพให้เวลาเต็มที่เลยค่ะขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ครับว่าแม้แต่กับ shareholder หรือ investor เองเนี่ยวันนี้เนี่ยมิติของความคาดหวังก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่าง Unilever ตอนนี้ Unilever เพิ่งประกาศออกมาว่าขออนุญาต cancel การ report ทางการเงินแบบไตรมาส มันเป็นsignal สัญญาณไปที่ stakeholder ที่เป็น investor นะครับที่ชัดมากว่าถ้าคุณเป็น investor ที่ appreciate ความเป็นความยั่งยืน long term คุณมากับเราแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้ที่อาจจะอยากได้มอง number เยอะขึ้นและถี่ขึ้นตรงนั้นเราอาจจะไม่ใช่บริษัทที่เหมาะสมสำหรับที่คุณจะมา invest ด้วยแม้แต่กับ investor ที่เมื่อก่อนเรามองแบบหนึ่งวันนี้คณะกรรมการนะครับมีความสำคัญในการบอกว่า investor สิ่งที่คุณควรจะคาดหวังจากเราคือความยั่งยืนดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็มีคุณวสินนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของนักลงทุนสถาบันมาร่วมเสวนาในวันนี้แต่เราขอเก็บไว้ก่อนนะคะเรากลับมาที่บุคคลที่ทำให้เกิดเรื่องในเรื่องของกลยุทธ์นะคะทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวนานนะคะแล้วก็เห็นผลซึ่งทำให้ประเทศไทยเรามีชื่อติดอันดับในการจัดแรงกิ้งนะคะของทั้งภูมิภาคแล้วก็ของโลกด้วยนะคะดร.ภากรจากตลาดหลักทรัพย์นะคะอยากจะถามดร.ภากรว่าในเรื่องนโยบายของตลาดหลักทรัพย์นะคะในการผลักดันเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างคะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้ความสำคัญมานานแล้วตั้งแต่ปี1997ตอนที่เรามี financial crisis ต้มยำกุ้งถ้าเราจำกันได้วันนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศไทยอันนึงเนี่ยคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากเมืองไทยเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกไม่มีใครเชื่อถือนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราเริ่มจากที่ corporate governance เรื่องจากการที่เรามีการช่วยกันกับทางแบงก์ชาติกลต.เนี่ยจัดตั้ง IOD ขึ้นมามี corporate governance centerอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ค่อยๆมีกฎระเบียบมี practice มีอะไรต่างๆที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยทำเรื่องนี้และเห็นได้ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราทำคือเรื่อง CSR Corporate Social Responsibility เราก็เริ่มมีการโปรโมทบอกว่า CSR เนี่ยมันไม่ใช่ CSR แค่ทำ activity แต่ต้องเป็น CSR in process ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลยุทธ์ของบริษัทแล้วก็ผลที่ออกมาที่ได้กับสิ่งแวดล้อมกับเรื่องอื่นหลังจากนั้นมาครับช่วงหลังเนี่ยก็คือสักปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาในเรื่อง ESG เรื่องเกี่ยวกับ Environmental Social Governance คือรวม3เรื่องเลยคราวนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราเชื่อว่าถ้าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถเอา3เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในนโยบายของบริษัทในการทำงานเนี่ยเราเชื่อว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยคือ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน sustainability อันนี้เลยครับเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นนโยบายที่เราเนี่ยพยายามสนับสนุนแล้วก็ผลักดันมาตลอดทำงานร่วมกับหลายๆองค์กรนะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเป็นเพียงแค่ต้นทุนของการทำธุรกิจแต่เป็นว่าเป็นการทำธุรกิจแบบยั่งยืนที่ได้ผลออกมาทีนี้โจทย์ที่ตลาดหลักทรัพย์มองมาโดยตลอดก็คือว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่ทำให้บริษัทที่ลงทุนในเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาต้องลงทุนนะครับโอ้เขาต้องแบบทำจริงๆคิดจริงๆรีพอร์ตจริงๆออกมาเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเอาข้อมูลไปใช้ได้เนี่ยทำยังไงให้มันได้ประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวพวกนั้นโลกเมื่อกี้คุณบอยพูดถูกเลยครับโลกเปลี่ยนตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความเสี่ยงเยอะขึ้นมากการที่เราทำเรื่อง ESG เรื่อง sustainability ได้ดีเนี่ยมันคือ risk management มันคือการบริหารความเสี่ยงทำให้บริษัทเนี่ยสามารถระมัดระวังเติบโตในที่ที่ควรจะเป็นแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆนะครับตรงนี้ครับคือจุดที่เรามองว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนแต่เขาจะได้ประโยชน์ได้ยังไงถ้าไม่มีข้อมูลถ้าไม่มีการเผยแพร่ไม่มีการ disclose ข้อมูลดังกล่าวแล้วมีคนเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ผมถึงเรียนว่าตอนนี้ครับ issue ของเราคือว่าพอบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำเขาทำเสร็จเขามีการบันทึกผลเขามีการเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปให้กับคนที่อยากจะได้ข้อมูลเนี่ยไปใช้วิเคราะห์ต่างอย่างไรเราถึงตอนนี้เริ่มมีการโปรโมทไงครับที่เป็นone report ที่มีการบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรจะ report นะ report แล้วเนี่ยผลที่ได้กับบริษัทเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าในอนาคต analyst หรือ assessor เนี่ยเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถบอกได้เลยว่าบริษัทจดทะเบียนไทยอินดัสทรีนี้บริษัทชื่อนี้ทำเรื่องพวกนี้เมื่อเทียบกับ peerในประเทศเพียในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ฝ่ายนิดนึงนะครับข้อมูลดังกล่าวต้องเป็น machine readable ถ้าไม่เป็น machine readable นี่จบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าถึงแม้ทำแล้วก็ต้อง record แล้วก็ disclose เสร็จต้อง disclose ให้ถูก format ด้วยนะครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะเห็นภาพเลยนะคะว่าการที่บริษัทจดทะเบียนเราจะขับเคลื่อนในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยสำคัญนะคะที่ดร.ภากรได้แชร์ว่าต้องมีการลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเงินอย่างเดียวนะคะไม่เพราะว่าหลายบริษัทลงไปแล้ว return on investment คืออะไรเหมือนกับไปซื้อเครื่องจักรไหมเพราะว่าเรื่องของการทำความยั่งยืนมันมีหลายมิตินะคะบริษัทต้องชัดเจนว่าธุรกิจเรากำลังจะเดินไปทางไหนอุตสาหกรรมเราไปยังไงโลกไปยังไงแล้วคุณจะดูแลในเรื่อง ESG ในมิติไหนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เน้นในเรื่องของการ disclose นะคะทำแล้วต้องเปิดเผยนะคะเพราะว่าคนที่จะนำข้อมูลไปใช้เหมือนที่คุณกุลเวชได้พูดตั้งแต่ต้นเราทำเรื่องทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเพื่อ stakeholder นะคะเมื่อก่อนเราพูดถึงเรื่อง shareholder ตอนนี้การทำธุรกิจ stakeholder พนักงานคู่ค้ามีเยอะงั้นวิธีการ disclose เราต้องมั่นใจว่า disclose แล้ว communicate ด้วยนะคะ machine readable นี่สำคัญเลยนะคะค่ะก็วันนี้ทางด้านของ IOD นะคะดร.ภากรจากตลาดหลักทรัพย์พูดมาแล้วนะคะถ้าเราได้ฟังจากคนที่ปฏิบัติจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เลยนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าทำไปแล้วมันได้อะไรทำไปแล้วมีแต่ต้นทุนทำไปแล้วคนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือนะคะเห็นท่านเป็นดูเหมือนไม่ใช่คนไทยแต่จริงท่านคนไทยนะคะฟังภาษาไทยได้ชัดพูดชัดกว่าคนไทยอาจจะพูดชัดกว่าดิฉันนะคะต้องหลายท่านที่ติดตามอยู่อาจจะฟังว่าเอ๊ะทำไมผู้ดำเนินรายการไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษนะคะท่านฟังภาษาไทยได้นะคะคุณจอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริหารของไมเนอร์นะคะก็ทุกท่านก็คงทราบนะคะว่าไมเนอร์ก็เป็นบริษัทชั้นนำมีธุรกิจอยู่ทั่วโลกนะคะทางไมเนอร์ได้นำในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของ business sustainability ไปดำเนินยังไงบ้างคะแล้วก็เหมือนที่ดร.ภากรได้พูดว่ามันเป็น risk management จริงไหมคะก็จริงด้วยเพราะว่า key essence ของ miner ที่ถ้าเรากลับมาดู business sustainability philosophy ของเราก็ต้องกลับมา balance 3เรื่องเราก็ต้องกลับมา balance เรื่อง financial result risk management แล้วก็ต้องกลับมาดูเรื่อง sustainable initiativesbiggest reason is เราไม่รู้ว่า the future มันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราดูนัดวันนี้เรื่องโควิดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะวางแผนกันได้แต่ถ้าเราดูเรื่อง business sustainability มันก็กลับมาลิงก์ทั้งหลายเรื่อง we can go back and take a look and see how is it that we can ใช้ risk management ที่จะป้องกันไม่ให้มัน impact เกินที่บริษัทรับได้
business sustainability ภายในองค์กรของเรามันก็ต้องเริ่มต้นจาก business strategy business strategy นี้our core valuesvision and direction ของบริษัทเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นดูตรงนั้นถ้าเราจะ link sustainability กลับมาดูตรงนั้นเราก็ต้องกลับมา empathize กับ stakeholders ของเรา stakeholders ของเราก็มีหลายคนเราก็มีทั้งลูกค้ามีพนักงาน มี shareholders ของเรา business partners supplier communities media government แล้วก็ non government organizations ไปด้วยนี่ก็เป็น stakeholder ทั้งหมดที่มีที่ minor ไป link กันเมื่อไหร่เรากลับไปเข้าใจว่า business strategy ของเรา vision ของเราเป็นยังไงบ้างเราก็กลับไปเข้าใจว่า impact and empathy ของ stakeholders เป็นยังไงบ้างเราก็สามารถที่จะกลับไปดู sustainability material issues ที่เรามีอยู่ตัวไหนบ้างที่มันลิงก์กับ business และตัวไหนบ้างที่มันลิงก์กับ stakeholders ของเราเราก็ได้ไปเลือกตรงนั้นไปแล้วเราก็มี8หัวข้อที่เราได้เลือกเราก็มีทั้ง economic performance foods and service safety sustainability supply chaincustomer relationship management training and education environment employment แล้วก็ good corporate governance ไปด้วยเลือกตรงนั้นไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปสร้าง framework ของเราได้เดี๋ยวกลับไปหนึ่งหน้าอันนี้ก็เป็น minor sustainability framework ที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากเราไปเลือก sustainability issue มีอะไรบ้างทำตรงนี้เสร็จเราก็สามารถที่จะสร้าง long term strategy ของ sustainability strategy ของเรา but sustainability strategy ของเรามันเริ่มต้นไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เริ่มต้นจาก business result or business objective ก่อนซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่า trigger point ที่ทำให้ miner ต้องลุกขึ้นมาทำตาม approach ที่อยู่ในสไลด์ที่คุณจอนได้แชร์มาวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการที่ว่าเราต้องทำตามกฎเกณฑ์เราต้องทำเพราะ regulator บอกให้ทำแต่มัน drive or drive from business direction ใช่ครับมันต้อง drive จาก business direction ของเราจริงๆสมัยก่อนอันนี้เราก็ทำ CSR มาตั้งนานแต่ว่ามันเป็นในช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนจาก CSR มาเป็น sustainability ก็เป็นตอนที่ investors ของเราก็เริ่มถามหลายบางเรื่องภายในองค์กรของเราก็ดูเรื่อง sustainability เรื่อง CSR เรื่องตรงนี้มาตั้งนานแล้ว but เราก็แค่ไม่มี framework ส่วนเมื่อไหร่ investors เริ่มถามตรงนี้เราก็ได้ไป work กับPwC and คุณบอยเองที่จะไปช่วยสร้างsustainability framework ตรงนี้ก็น่าจะประมาณปี2011อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้จุดแรกก็โดน drive มาจากกรรมการใช่ไหมคะ board of director ให้ direction มาชัดเจนใช่ board of directors ของเราเขาก็กลับมาดูเรื่อง business sustainability they endorse our sustainability direction they endorse our business long term strategic direction ไปด้วยสทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องลิงก์ไป in order for sustainability to be successful มันไม่ควรจะเป็น incremental cost to the organization อันนี้สำคัญนะคะจุดนี้เพราะว่าหลายองค์กรจะมาติดอยู่ตรงเนี้ยพอเอาเรื่องเข้าไปเสนอในคณะกรรมการคณะกรรมการถามว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้เงินมันก็ลงทุนเงินไปก่อน but ถ้าเราจะลงทุนไปแล้วมันก็ต้องเป็น self sustaining it has to be able to drive its own revenue it has to be able to drive its own benefit back to society back to the stakeholders back to the business ถ้ามันไม่ลิงก์ที่ business strategy and business result sustainability ตรงนี้มันจะไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ยั่งยืนตามไม่แล้วก็ไม่อยู่ในกลยุทธ์ขององค์กรครับค่ะค่ะคุณวสินคะในฐานะที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้ฟังจากบริษัทอย่างไมเนอร์แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นไปตามสิ่งที่ทางด้านของ AIMC ขออนุญาตเรียก AIMC นะคะได้มองทิศทางไว้อย่างนั้นไหมคะผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยผมขออนุญาตแชร์นิดนึงก็แล้วกันเรื่อง sustainability เนี่ยในมุมมองของสมาคมมองอะไรบ้างสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการถกเถียงกันว่า sustainability issue เนี่ยมันเป็น cost of doing business หรือเปล่า
มันก็จะมีการทำรีเสิร์ชต่างๆนานานะครับอาจจะตอนนานหน่อยก็รู้สึกจะเป็นคอสแต่ตอนหลังๆเนี่ยไอ้ financial performance ของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างหรือไม่ได้ด้อยกว่าบริษัทที่ไม่ได้เอาเรื่องของ sustainability issue เข้ามาอันนั้น1ข้อ1นะครับที่เรา finding เอามาข้อที่2คือเรื่องของ stock performance ก็คือตัวมูลค่าของบริษัทเองที่เทรดในตลาดเนี่ยมันก็จะมีตำราสมัยก่อนก็จะดีเบตกันว่าถ้าใคร adopt ESG เข้าไปจะทำให้พวก CapEx ต่างๆมันแพงขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็จะทำให้ profit margin มันหายไปตอนหลังๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เริ่มหายไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย sustainability เนี่ยทั่วโลกโดน drive มาแบบนี้ละว่ามันควรจะเป็น part of doing business ละมันไม่ใช่เป็น part of CSR ในสมัยก่อนนะครับอย่างที่คุณจอนได้แชร์ไปนะครับสำหรับในสมาคมเองเนี่ยเนื่องจากว่าการที่เราจะดูเนี่ยผมคิดว่าการผลักดันเรื่อง sustainability ทั้งสมาคมนะครับการอย่างที่คุณกุลเวชได้พูดไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคุณภาพหรือเรื่อง quality นะครับ quality เนี่ยมันมาจากอะไรก่อนอันแรกเลยนะครับก็คือว่าคณะกรรมการคณะกรรมการเนี่ยมีเขาเรียก character มี capability ยังไงบ้างที่จะ drive business อันที่สองคือ business strategy มีความครบถ้วนหรือเปล่าส่วน financial ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นตัว reconfirm ว่าสองเรื่องนี้ถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการ valuation เนี่ยมันคงจะต้องเปลี่ยนน้ำหนักไปละมันไม่ให้น้ำหนักที่ numbers มันต้องให้น้ำหนักที่ quality ก่อนดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มขึ้นมาอันแรกเนี่ยเราพยายามจะผลักดันเรื่องของ ESG นะครับต้องขอบคุณพี่ตุ้ยคุณรพีนะครับท่านอดีตเลขากลต.ในยุคเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็เราก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเรียกว่า investment governance codeซึ่งเป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมคะสำหรับประเทศไทยณวันนั้นสำหรับณวันนั้นเลยนะครับ investment governance code เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการลักษณะเป็นการบอกว่าปฏิญาณตัวเองนะครับว่าฉันจะเป็นคนดีทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนบ้างซึ่งในสปิริตตรงนั้นมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดสำคัญมันมี7ข้อนะครับแต่ผมคิดว่าสปิริตสำคัญมีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกตัวเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเขาเรียกผู้ลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต้องขจัดและให้ชัดเจนมากที่สุดคือ conflict of interestอยู่มีนโยบายยังไงที่จะควบคุมเรื่อง conflict of interest ให้มันเหมาะสมอันนั้นอันหนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนื่องจากเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ลงทุนคืออะไรคือ voting right คุณจะใช้มันยังไงเพราะฉะนั้นการลงทุนมันไม่ใช่แค่ว่าฉันชอบฉันลงทุนฉันไม่ชอบฉันเดินออกต่อไปเนี้ยฉันลงทุนเข้าไปแล้วเจออะไรบางอย่างฉันจะเข้าไป engage มันยังไงมันก็เลยมีข้อที่3เกิดขึ้นมาข้อที่3ก็เรียกว่า collective action คือฉันจะไปดึงเพื่อนๆฉันเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหาที่ดูเสมือนว่าอาจจะเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจตลาดทุนยังไงบ้างอันนี้ก็คือ iCode ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนพอเกิด iCode ขึ้นมาปั๊บนะครับเพื่อให้25บลจ.ที่เราพยายามจะทำร่วมกันขึ้นมาเนี่ยมีรูปธรรมที่ชัดเจนเพราะว่าต้องบอกว่า ESG เนี่ยมันเป็นนามธรรมในระดับนึงการตีความเนี่ยมันก็ยังก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหมครับเราก็ต้องพยายามที่จะไปด้วยกันการไปด้วยกันเนี่ยเราก็ไปตั้งเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการ ESG ขึ้นมาก็ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด5คนเนี่ยฮะตามที่สไลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเพื่อให้เกิดการตกผลึกกันก่อนว่าหัวข้อที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหรือประเด็นตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความรุนแรงสำคัญขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นมุมมองที่บางคนก็จะตีความไม่เท่ากันคณะกรรมการก็จะมาถกกันอย่างพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสแรกก็คือจะมีการโพสต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ยเขาเรียกเป็น engagement decision engagement follow up แล้วก็ engagement escalation ก็จะคงไปประมาณนี้นะครับถ้าน้ำหนักเนี่ยเขาบอก engagement คิดว่าเราจำเป็นแล้วล่ะที่เราในฐานะพวกเราทุกคนต้องร่วมหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าไปคุยกับทางบริษัทเขาเรียกว่า positive engagement นะครับไม่เรียกว่าเป็นการเข้าไปข่มขู่อันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ข้างหนึ่งเราก็เชื่อว่าบริษัทน่าจะทำในเรื่องที่ถูกต้องแต่ยังมีบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าขาดการประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคุยกันก่อนแล้วก็ขอเข้าไปพบกับทางบริษัทถ้าเราได้คำตอบเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วทางบริษัทเองทางคณะกรรมการเองคำนึงถึงสเต็กโฮลเดอร์อย่างดีเรื่องเหล่านั้นก็จบไป
แต่ถ้าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะกำหนดมาเป็นลักษณะเขาเรียกว่า negative list ก็คือบอกอาจจะไม่มีการลงทุนไปชั่วคราวจนกว่าเรื่องเหล่านี้จะถูกแก้ปัญหาไปนี่ก็คือจะเป็นกระบวนการที่พวกเราพยายามทำขึ้นมานะครับก็ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แบบพยายามทำให้มันเกิดความยั่งยืนทั้งอุตสาหกรรมสะท้อนมุมมองของผู้ลงทุนเข้ามาด้วยครับค่ะอันนี้เป็นภาพที่ดีเลยนะคะวันนี้ท่านที่ติดตามรายการนี้อยู่นะคะหลายท่านคิดว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการของบริษัทอยากจะให้ท่านสื่อสารข้อมูลที่คุณวสินทร์เพิ่งแชร์เนี่ยให้กับคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหารนะคะโดยเฉพาะประเด็นแรกเลยขออนุญาตย้ำอีกทีนึงซึ่งสำคัญมากนะคะสิ่งที่ทาง AIMC ทำเนี่ยอันนี้คือความยั่งยืนของตลาดทุนไทยเลยนะคะ คือเรานำความยั่งยืนของธุรกิจเราทำ collective action มาเป็นความยั่งยืนของตลาดทุนตลาดทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ก็จะ drive เศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนด้วยข้อที่สำคัญเลยเรื่อง conflict of interest นะคะอยากให้คุณวสินช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหลายบริษัทเรามองว่าบางครั้งคำว่า conflict of interest เนี่ยไม่ได้ถูกนำมาพูดคุยหรือว่าให้ความสำคัญค่ะจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่ conflict of interest นะครับมันก็เริ่มในทุกกระบวนการเนี่ยมันมี conflict of interest ทั้งนั้นนะครับ conflict of interest ในแง่ของส่วนตัวอย่างพนักงานขายเนี่ยครับถ้าเขาถูก drive ด้วย incentive มันก็จะถูกเบ้ไปหรือถ้าจะเป็นองค์กรเนี่ยถ้ามันอยู่ภายใต้เครืออย่าง financial conglomerate เนี่ยมันก็เนื่องจากเป็น financial conglomerate ใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายหน้าที่ต้องเล่นแล้วในสังคมไทยก็เราก็ค่อนข้างจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างแคบเราจะดูเรื่องนี้ยังไงเนี่ยการที่เราจะพูดเรื่อง conflict of interest เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนควรจะต้องเข้าไปดูในแต่ละบลจ.ว่าเขามีการประกาศอะไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยนะครับ conflict of interest ก็คือว่าเขาก็จะต้องไปดูในระดับพนักงานก่อนดูในระดับสภาพองค์กรก่อนโครงสร้างการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นลักษณะ arms length หรือเปล่าคือถ้าเป็นบลจ.เองเนี่ยการที่มีคนอื่นเข้ามาเนี่ยจะมี influence ขนาดไหนก็ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับตรงนั้นผมขออนุญาตเสริมอีกนิดหนึ่งผมอย่างทางที่ดร.ภากรได้พูดไปนะครับเรื่องของคุณภาพเนี่ยสำคัญมากต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยที่สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเพราะถ้าเราให้น้ำหนักเรื่องคุณภาพเนี่ยเรื่องของข้อมูลของการที่บริษัทต่างๆไปทำเรื่องพวกนี้จำเป็นจะต้องด็อกิวเมนต์แล้วก็เอามาแชร์ได้แพลตฟอร์มนี้จะช่วยได้มากนะครับโดยการทำให้เกิด valuation ที่เหมาะสมกับบริษัทนั้นๆนอกจาก financial numbers ที่ออกมา quarterly ที่เราถกเถียงกันนะครับค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้จะเห็นเลยนะคะว่าเรื่องของการ engage กับบริษัทโดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยถือว่าเป็น market force ที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็เราก็หวังนะคะว่านักทุนสถาบันจะช่วยกันสร้าง awareness หรือว่าเรื่องของ literacy พวกนี้ให้กับนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยนะคะกลับมาที่ดร.ภากรบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ก็เยอะนะคะในการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ทำยังไงให้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยค่ะตั้งแต่ corporate governance ตอนนี้เรามาเรื่อง ESG ตอนนี้ผู้บริหารบางคนบอกผมเข้าบอร์ดทีไรสับใหม่ๆมาตลอดเลย new normal ผม new ทุกวันเลย new จนไม่รู้จะ new ยังไงแล้ว disruption technology ที่เข้ามาบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้มียังไงบ้างคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นใจบริษัทจดทะเบียนมากเลยนะครับว่าคุณจอนมีอะไรคุยได้เลยนะคะตอนนี้ เดี๋ยวก่อนก็ได้ครับ คือเราเข้าใจถึงความลำบากของบริษัทจดทะเบียนเลยว่าอยากจะทำดีเนี่ยโหมันทำยากนะแล้วจะทำยังไงให้คนรู้เนี่ยจะมีวิธีทำให้ได้ง่ายขึ้นยังไงบ้าง อันนี้ครับเรากับทาง IOD นะครับร่วมกันเลยว่าทราบไหมครับเรามีไอ้แมนโนนี่กี่แบบถ้าผมจะไม่ผิดสัก45แบบใช่ไหมเยอะมากค่ะแล้วเราพยายามบอกว่าจะทำยังไงให้มัน consolidate กลับมาเป็นเวอร์ชันประเภทที่เป็น simple ประเภทที่เป็นแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นงานหนึ่งเลยที่เราพยายามกำลังทำอยู่ตอนนี้อาจจะมีผลงานออกมาแล้วด้วยซ้ำนะครับเรื่อง develop standard develop platform ต่างๆเนี่ยครับถ้าดูใน presentation เนี่ยก็จะคือจะอยู่ในหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับjourney towards sustainable growth จะเห็นได้เลยว่าเรามี4งานใหญ่ๆที่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้พยายามทำเรื่องแรกนะครับก็คือจะ set up guideline และ manual ให้กับ listed company ที่จะทำได้ง่ายได้อย่างไรนะครับเรื่องที่2เราจะทำให้มันเป็น in process ยังไง
ESG มันก็ต้องเริ่มจากบอร์ดต้อง encourage บอร์ดมีการเราไปให้คำแนะนำให้คำปรึกษาปรึกกับบอร์ดต่างๆนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับบอร์ด top management เนี่ยจะ lead from the top ในเรื่องการวางแผนยังไงผมว่าการวางแผนให้มันมีเรื่อง ESG เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่ตลาดนะครับเราพยายามสร้าง strategy สร้าง action plan ต่างๆที่ incorporate เรื่อง ESG เข้าไปนี่โอ้โหปีแรกๆนี่นึกไม่ออกเลยนะครับว่าจะทำยังไงอันนี้เห็นใจเลยแต่ตอนทำเองดูใช่ไหมมันต้องทำเองดูก่อนที่เราจะไปบอกบริษัทจดทะเบียนว่าให้ทำโน่นทำนี่ขอบคุณมากค่ะเราต้องบอกเลยบอกว่าแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ ESG ที่ว่าทำแล้วมันเข้ามาได้ผลประโยชน์กับตลาดยังไงบ้างคือถ้าทำ ESG เรื่องนึงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าตลาด profitability หรือตลาดไอ้ achievement เป็นยังไงเราแยกกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดจะรวม2เรื่องเข้าด้วยกันรวมเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและเรื่องเกี่ยวกับตัวบริษัทเองแล้ว governance มาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหกว่าจนวันนี้นี่ผมยังว่าเรายังไม่ลงตัว 100% เลยแต่ว่าเราค่อยๆมาใน direction นั้นโดยที่ board of director เนี่ยข้อดีก็คืออย่างที่เก๋พูดเลยบอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันต้อง incorporate มันแยกกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ทำ CSR อันนึงอยู่ทำเรื่องนี้อันนึงแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับอย่างเลสเซตัวอย่างเราทำเรื่องนึงครับเป็นโปรเจกต์เรื่อง Care the Wild เป็นการปลูกป่าปลูกป่าดีมากแต่ทีนี้โจทย์คือถ้าเกี่ยวอะไรกับตลาดทุนครับเราบอกเลยบอกว่าถ้าเราจะลิงก์เรื่องการทำ fundraising ได้ fundraising ที่ได้มาเอามาปลูกป่าปลูกป่าเสร็จเอาไปจ้างงานให้คนมาดูมอนิเตอร์อีกว่าป่าต่างๆที่ปลูกขึ้นมาโตขึ้นแค่ไหนบ้างมีได้ผลลัพธ์ออกมายังไงบ้างแล้วกลับไปฟีดแบ็กกลับเข้าไปในระบบแล้วบอกว่าการระดมทุนดังกล่าวได้ผลยังไงบ้างแล้วคนที่ระดมทุนเนี้ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วไปจ้างงานได้อะไรยังไงบ้างอันเนี้ยครับผมถึงคิดว่าเนี่ยคือ ESG คือครบ process exactly มันคือเราได้ประโยชน์จริงแล้วก็คนได้ประโยชน์จริงแล้วเราทำตัวfacility ของตลาดทุนเอาไปใช้ในการทำเรื่องนี้อันนี้อย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างที่เราคิดว่าเป็น ESG in process ที่เราทำงานด้วยแล้วเราได้ผลด้วยแล้วเราได้ประโยชน์กับสังคมด้วยนะครับเรื่องต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือว่า disclosure เมื่อกี้เรามีจาก standard setting ใช่ไหมครับมีจาก template มีจากไปคุยกับคณะกรรมการแล้วว่าให้ทำยังไงต้อง disclose ทำไม disclose นี่จบเลยเพราะมันก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณทำอะไรบ้างอย่างที่คุณวสินบอกinvestor จะรู้ได้ยังไงว่าคุณทำแล้วได้ผลอะไรยังไงบ้างผลออกมาเป็น qualitative quantitative ยังไงวันแรกมันอาจจะเป็น qualitative แต่ในอนาคตจะลิงก์มันให้เป็น quantitative ได้ยังไงบ้างตัวอะไรเป็น driver ที่วัดบอกได้ว่าอันนี้เนี่ยได้ผลดีมันจริงอันนี้คือเป็น issue ข้อที่3ที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามทำนะครับสุดท้ายเราต้อง recognize เขาเราต้อง award เขาเราต้องออกมาเป็นอินเด็กซ์ออกมาเป็นรางวัลออกมาเป็นอะไรเพื่อให้คนเห็นว่านี่นะครับคนนี้เนี่ยเขาทำตามสิ่งที่ควรจะทำเขาทำแบบมีเหตุมีผลได้ผลออกมาเขาทำแล้วเขาออกมาอธิบายให้เราฟังเราก็ต้อง recognize เขาอันนี้เราต้องมีรางวัลเรื่องเกี่ยวกับ sustainability award ESG award disclosure award มี THSI Thailand sustainability index มีพูดถึง DJSI มีพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นprocess เป็นระบบการทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ตลาดทุนเพื่อพยายามผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนนี้สามารถทำเรื่องพวกนี้ได้ดีได้ง่ายแล้วได้ผลครับค่ะก็เห็นภาพนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้อง acting in concert ต้องทำด้วยกันregulatorคนที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของการให้ความรู้กับกรรมการผู้บริหารคนปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติอย่างไมเนอร์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราคงเรื่องที่ทำเนี่ยมันอาจจะพูดว่าเป็น beyond regulation แต่เป็นสิ่งที่ธุรกิจมองว่าทำแล้วมันดีกับเราจริงๆมันไม่ใช่เช็ค the box แล้วก็ติ๊กต้องเรียนเลยนะครับไม่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้เพราะทั่วโลกเขาดูข้อมูลพวกนี้กันหมดกลายเป็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เราไม่มีข้อมูลพวกนี้รีพอร์ตกันว่าเอ้ยพวกคุณไม่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญเหรอทั้งที่ทั่วโลกเขาคิดว่าสำคัญอย่างตอนนี้เนี่ยครับไอ้เรื่อง sustainability เนี่ยถ้าเรามาดูกันเนี่ยถ้าเราไม่มีรีพอร์ตนี้กลายเป็นว่าเหมือนเราทำอะไรไม่คงทนใช่ไม่อยากใช้คำนั้นขอโทษทำไปแล้วคือตอนนี้ฟันมันมาจากทั่วโลกถูกไหมคะการลงทุนเนี่ยมันฟันเมนเจอร์อยู่สิงคโปร์เขา represent เงินกองทุนจากยุโรปเขาก็อยู่ในภูมิภาคนี้ตอนที่ดร.ภากรได้พูดตอนแรกฟังก็ตกใจนะคะเพราะว่าปี1997เนี่ยเขามองอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าเขาไม่มั่นใจกับข้อมูลของบริษัทที่รีพอร์ตออกมาจากเอเชียจนเขามีตั้งตัวของยกตัวอย่างเช่นเอเชียGovernance Association ซึ่งเป็นการลงขันของนักลงทุนทั่วโลกเพื่อให้มามอนิเตอร์ใ
คุณเก๋ขอเสริมนิดหนึ่งแต่การที่เราจะทำเรื่อง ESG หรือเรื่อง sustainability เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันนะบริษัทเล็กกลางใหญ่ในแต่ละจะถามในแต่ละอินดัสทรีคุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันเรื่องของคุณเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมมากคุณต้องทำมากอะไรที่เกี่ยวข้องน้อยคุณอาจจะทำน้อยบริษัทเริ่มเล็กอาจจะทำจากน้อยไปมากแต่ว่าอย่างน้อยให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงว่าเนี่ยเราค่อยๆทำมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเหตุผลที่ทำไมที่ตลาดเนี่ยเรามีทั้งเป็นเวอร์ชันที่เป็น SME เวอร์ชันที่เป็นอินดัสทรีที่มี environmental oriented อะไรต่างๆอยากจะบอกนะครับว่าอย่ากังวลค่อยๆเริ่มแต่ว่าเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นครับดีเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราชวนไมเนอร์มาคุย เดี๋ยวท่านที่ติดตามแล้วฟังรับชมอยู่บอกโอ้ไมเนอร์เขาใหญ่เขาเป็นบริษัททำธุรกิจทั่วโลกเขามีคุณจอนซึ่งเก่งมากเป็นผู้บริหารมีคุณเฮนิกี้ที่เป็นคนฟาวเดอร์ของบริษัทที่เก่งแต่จริงๆแล้วใหญ่กลางเล็กเดี๋ยวอาจจะให้คุณจอนช่วยให้คำแนะนำแล้วกันว่าจะเริ่มยังไงนะคะอีกอันนึงที่อาจจะให้ดร.ภากรช่วยแชร์หลังจากที่เราทำอันนี้แล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราเห็นเลยคือ financial product ใหม่ๆที่ลิงก์กับในเรื่องของ ESG เช่น green bond ครับค่ะเราก็เริ่มเห็นใช่ไหมคะครับอย่างกสิกรเนี่ยก็มี green bond TMB ก็มี green bond หลังๆนี่เราเริ่มเห็นและผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ green bond ที่ออกมาครับ product ต่างๆmutual fund ที่เป็น CG ESG เราก็เห็นที่เป็น sustainability product ก็เห็นผมอยากจะเรียนเลยนะครับหลังโควิดเนี่ยที่ตลาดหลักทรัพย์เราคิดธีมได้แค่2ธีมสำหรับหุ้นไทยธีมนึงคือหุ้นที่หรือ industry ที่ปรับตัวเข้ากับ new normal ได้เร็วกับอีกธีมนึงคือคุณภาพเพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีบริษัทที่ทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีบริษัทที่ทำเรื่องนี้ได้โดดเด่นนะครับเราเนี่ยอยู่ในอัชนี THSI เรามีอยู่ในลิสต์ประมาณ97บริษัทมีบริษัทประมาณ60บริษัทกว่าที่อยู่ใน THSI แล้วอยู่อวอร์ดแล้วแต่ในอินเด็กซ์ระดับโลกเนี่ยเราเป็นประเทศในอาเซียนนะครับที่มีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในอินเด็กซ์ระดับโลกเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเลย ไม่ว่าจะเป็น MSCI ไม่ว่าจะเป็น FTSE ไม่ว่าจะเป็นเจ้า DJSI ของเราเนี่ยอยู่ในนั้นมากที่สุดเลย ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเราเนี่ยเป็นลีดเดอร์ในแต่ละอินดัสทรี7อินดัสทรีในโลกคิดดูดิประเทศเราเล็กๆแล้วมี7บริษัทที่เป็นลีดเดอร์ในโลกในเรื่อง sustainability โจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้บริษัทเราตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กค่อยๆมาในแนวนี้เพราะอันนี้ครับเป็นจุดขายของประเทศเรื่องควอลิตี้เลย อย่าลืมทำแล้วเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลให้อันเป็น machine readable เสร็จแล้วต้อง disclose อันนี้ครับเลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอช่วยเน้นนิดนึงครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคุณทำแล้วคุณไม่ disclose แล้วคุณ disclose ไม่เป็นข้อมูลที่ relevant แล้วอ่านไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์เลยนะครับคุณกุลเวททั้งหมดทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยก่อนที่จะกลับมาที่คุณจอนในฐานะที่เป็นคนที่ represent บริษัทจดทะเบียนTone from the top ไหมคะทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เนี่ยแน่นอนเลยทุกอย่างมันต้องกลับมาที่ Tone from the top คราวนี้ตะกี้ที่ดร.ภากรพูดเรื่องของ disclosure เนี่ยครับแล้วก็ตะกี้ที่คุณเก๋ถามเรื่องว่าเฮ้ยคำศัพท์มันหน่อยใหม่เยอะมากเลยเงี้ยเห็นใจผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันเหมือนเดิมเลยนะ common sense ใช่และท่านที่เคยมาอบรม DCP นะครับduty of care เดี๋ยวต้องเอาการนะนี่ duty of รุ่นแรกๆเลยค่ะดูหน้าเด็กอย่างนี้แต่เรียนรุ่นแรกๆเลยค่ะแต่ถามคนอื่นก่อนก็ได้นะคะ disclosure duty of obedience แล้วก็ duty of loyalty 4ตัวเหมือนเดิมนะครับ4ตัวเหมือนเดิม care พี่เดี๋ยววันนี้ care ใครต้องแคร์คนมากขึ้นไหมแทนที่แคร์แค่ stake แค่ shareholder อย่างเดียวเนี่ย stakeholder ทั้งหมดไหมobedience กับแค่ legal อย่างเดียวพอไหมหรือต้อง obedience ไปที่ความคาดหวังของ stakeholder ที่ยิ่งมายิ่งมากขึ้นด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเข้าถึงเขาเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคาดหวังอะไรเพราะฉะนั้นเรื่อง engagement จาก stakeholder เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็คือ disclosure ตะกี้พูดว่าก่อนกรรมการเราจะดูแค่การ disclose ของตัวเลขในอดีตแต่วันนี้Investor ก็อาจจะอยากจะรู้ว่าสมมุติว่าไปลงทุนในบริษัทที่ทำกับปลากระป๋องอันหนึ่งเนี่ย True Cost หรือว่าต้นทุนจริงๆของปลากระป๋องอ่ะที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการเงินแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของชาวประมงที่ไม่รู้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยมันขนาดไหนยังไงใช่ไหมครับ1ถุงของซีเมนต์ของบริษัทซีเมนต์เนี่ยมันมายังไงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันกลับไปที่ Stakeholder ต
รงนี้แหละครับทุกอย่างมันกลับมาที่เรารอเยอะกับใครวันนี้ช่วงโควิดเนี่ย employee ใช่ไหมครับทุกคนบอกว่า employee ก่อนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้4 duty อ่ะ principle เหมือนเดิมเพียงแต่มิติมันลึกซึ้งขึ้นนั่นคือสิ่งที่อยากจะเน้นนะครับค่ะก็ถือว่าเราถ้ามีศัพท์ใหม่ๆมาก็เป็นสิ่งที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาดูความเหมาะสมอย่าไปแพนิคกับมันผมชอบคำของดร.ภากร common sense common sense ใช่มัน just common sense common sense แล้วก็คำอย่างเช่น conflict of interest อะไรพวกนี้มันยังอยู่นะคะยังเป็นแกนในการทำธุรกิจนะคะค่ะคุณจอนคะคุณจอนตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะคุณจอนฟังภาษาไทยได้เก่งมากๆ key challenge ที่จะทำให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ย what are the key challenges that minor facing from day one that you plan to adopt this to your business strategy I think the key challenge is to cascade down the long term sustainability issues down to the business unit levelSustainability is everyone's job within the organization. ถ้าเราสามารถที่จะ link business result with the sustainability issue, อันนี้เราไปถูกทางแล้ว But as soon as the sustainability issue, it feels like it's more work for the employee. The business unit manager doesn't see the linkage back to how it affects his business. That's when it fails. But that's where our sustainability department really spends most of our time, being able to cascade down, work with the business units to link the business result with the sustainability issue to make sure that we have a long-term plan to address it, measurements to ensure that we achieve our goals, and then to continually improve and continue to stay connected with all of our stakeholders, because it changes over time. Given the impact of the crisis that you're facing now, because minor is in the tourism industry, and we have to admit that it's a big impact. Yes. You can assure that this is the risk management tool that actually help business in the crisis. Absolutely. Sustainability issues becomes part of that risk management because you're looking at governance. You're looking at risk management as a total process. But also going back and taking a look at your sustainability issues, it also links back to drive the business as well. In our framework, we talk about people development. By continuing to invest in our people, we're able to reskill some of the employees that that in their current role may have been redundant or may have been furloughed. But by reskilling, we're able to push them into other opportunities, make new opportunities available to them. So reskilling, education, and then working across other business units, multi-skilling is very, very important. But on the flip side, you also come back and you take a look at risk management and also from a sustainable supply chain perspective. We have to balance that. We have to work with all of our key suppliers for the key ingredients to make sure that they're also looking at sustainability for the long term. Involved in that is environmental impact of their ingredients that it may have. OHS, occupational health and safety, human rights and things like that. All of those things, even though it's our suppliers, it links back to our own issues. And we'll drive that. And that is something that we go out there and we work with those suppliers to make sure that everything goes in accordance with our good corporate governance, goes in line with our sustainability initiatives. Our strategic partners are an extension of our values. From an environmental perspective, also very, very important, because as a tourism leader in Thailand and around the world, a lot of our locations that we're located in, the reason that our guests come is because of the environment that's there. So how is it that we work within the communities to ensure that we sustain those environments? An example would be at our Anantara Peace Haven in Tengel, we have a sea turtle nesting habitat protection program there.
We provide tours into these areas. We educate our guests as they go into this area. We use local communities to help share the story with all of our guests. This provides income to multi-generations within those areas. It provides education around the environment, but also it provides that protection for that area, which will hopefully provide it to become a more sustainable area and a protected area for us to continue to drive even more business back in. In the future, so it really is a sustainable cycle that takes place. ขออนุญาตแอดที่คุณจอห์นตะกี้พูดได้ไหมครับคือว่าถ้าตะกี้เนี่ยผมฟังมันเหมือนกับ the whole supply chain หรือ business value chain ของ Miner Group นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ food แล้วก็hotel คราวนี้ผมจะลองมานั่งคิดว่าถ้าผมเป็นบอร์ดนะ mm-hmm. แล้วผมจะทำงานกับ management ยังไง mm-hmm. เพราะว่าตะกี้ที่คุณเกถามมาบอกว่าแล้วคำว่า show at the top นี่มันแปลว่าอะไรอันแรกก่อนบอร์ดต้องเข้าใจว่าคำว่า duty of care วันนี้เราต้องแคร์กับใครใช่ไหมครับ mm-hmm. นอกจาก shareholder แล้วฟังดูตะกี้เนี่ยต้องแคร์กับลูกค้าแล้วลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้า tourist ใช่ไหมครับหรือว่าแคร์กับตัว supplier ตัวนั้นเสร็จเนี่ยไอ้ตัวนั้นบอร์ดต้องหลีดใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวันนี้พวกสเต็กโฮลเดอร์พวกนี้คือพวกที่สำคัญกับเรานะและเป็นสิ่งที่ตะกี้ที่ทางดร.ภากรบอกว่า business sustainability ของทุกบริษัทไม่ต้องเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ copy กันไม่ได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่า business model ของคุณเป็นไง size เป็นยังไงตรงนี้แหละคือบอร์ดต้อง lead management ในการเข้าใจว่าใครคือคนที่สำคัญกับเรานะครับเพราะ management เนี่ยถึงแม้จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแต่ management เนี่ยบางทีจะมองอะไรที่เป็น short term เพราะฉะนั้นบอร์ดในฐานะที่เป็นสติต้องช่วยสมองก็คือ management เนี่ยมองอะไรที่มันเป็น long term คราวนี้จากนั้นเนี่ย management กับบอร์ดคงจะต้องช่วยกันทำอันนี้เป็นเรื่องของ partner แล้วที่ lead partner แล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของ monitor partner ในการทำ business plan ผมฟังดูอย่างนี้เนี่ยโอ้แสดงว่าอนันตาราเนี่ยอยากจะได้tourist ที่เป็น sophisticatedระดับที่เข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากที่จะให้พวกนี้เนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็น intellectual luxury แล้วก็มาแล้วก็ appreciate ในสิ่งที่ทำซึ่งตัวนั้นมันอาจจะกลายเป็น business plan ของอนันตาราใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วจะ monitor กันยังไงตัวเลขที่ต้อง disclose เรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงมันเหมือนกับมันเป็น the whole กระบวนท่าของการทำงานของบอร์ดที่ว่าเฮ้ยคุณต้อง lead นะว่าวันนี้ธุรกิจเรานี่อยู่เพื่อใครใครคือผู้ที่สำคัญแล้วก็ค่อยมาทำงานร่วมกับ management ว่า business plan ของคุณจะเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาดูว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เสร็จแล้วจะ monitor และ disclose ให้กับผู้ถือหุ้นหรือว่าตลาดหลักทรัพย์หรือว่านักลงทุนอย่างไรอันนี้ไม่ทราบจะเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่าครับ This one our board of directors oversees both the strategic direction of the business they also monitor the performance of the businessAnd they also oversee the governance as well as the direction that we have for our sustainability initiatives and our different policies that are put in place. So that's where the board has oversight here. We present to the board on a quarterly basis the performance not just of the business, but also links back to all of the sustainability issues. You were talking about the disclosures.At Miner, we have our sustainability report. Very big document with lots of information that's in there. It's important that we continue to monitor those on an annual basis, as well as monitor our performance towards our long-term goals. Every one of our materiality issues, sustainability issues, we have a long-term goal and a long-term performance measurement for each one of those. So we can measure our performance as we go along.Those that may be important but may not necessarily be in the top right quadrant, we still look at those, but we may not have identified what is the correct measurement to have in there. Today, some of the items that are very important still, we have initiatives towards them, but we haven't set performance targets for them yet, would be things like OHS and human rights and diversity. We have a number of initiatives to continue to improve, but we haven't identified what are our 5-year long-term numbers that we want to push towards. So in order for things to move forward, you have to have a measurement that you can continue to monitor
and drive towards? So, I think มีสงสัยว่าบอร์ดเวลาเข้าบอร์ดเวลาคุยกันเนี่ยบอร์ด composition experience ของบอร์ด knowledge ของบอร์ดก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะกับการที่จะ drive ไปในสิ่งที่คุณจอห์นพูดใช่ครับ so our board of directors have cross multiple industries and also different areas of experience that each one of them has and with that we're able to get great guidance from them and suggestions from them as to how we might be able to do things they also are able to connect us with different leaders and industry leaders that may lead us in different directions ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้ามอุตสาหกรรมแล้วก็เวลาทางไมเนอร์ไปขยายการลงทุนในต่างประเทศก็ใช้เมทริกซ์เดียวกันในการที่จะไปทำธุรกิจในต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเมทริกซ์ตรงนี้ again it starts at the corporate level high level and cascades down to every single business unitSo what we do at the board level and at the high level for a corporate, each one of our business unit uses the same process to cascade down the higher level board, the higher level strategic initiatives. What would be your advice to the company we discussed that it doesn't matter what industry you are in or size of the company. So if you would give advice to a company that may not have enough resources to have for example you have the title as ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครับเราจะต้อง appoint ตำแหน่งนี้ไหมเพื่อที่จะ drive sustainability ใน business ไม่จำเป็นเพราะว่า sustainability and business sustainability มันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร come in with the right expectation understand your stakeholders understand your business directionใช้ตรงนั้นเพื่อที่จะไป lead ว่า sustainability issue เราจะไปลงทุนเวลาในตรงไหนบ้าง then it links back to your business results and then it can then help you drive your business long term it makes more business sustainability อีกอันนึงที่อยากจะเสริมเพราะว่าได้มีประสบการณ์ทำงานกับทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของ Miner ตอนนี้ได้ให้ข้อมูลพวกนี้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้รับฟังความเห็นจากบริษัทจดทะเบียนว่าตอนนี้เนี่ย non financial information มีความสำคัญพอๆกับ financial information เลย This one we sit on a number of different indexes DJSI FTSE4Good and things like that it's important for us to continue to stay on top of these sustainability issues that are relevant across all investor groups around the world and by staying with those on those indexesWe get to see what's trending. What are some of the areas that are coming that we have to keep an eye out for, and how do we integrate that ahead of time into our business processes? ครับขออนุญาตมีข้อเสริมนิดนึงครับล่าสุดสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากทาง UN เนี่ยนะครับที่เป็นคนซัพพอร์ตเรื่อง sustainability นี่มาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยเขามีให้เอเจนซี่สองสามแห่งแล้วที่เริ่มเอาข้อมูล sustainability เนี่ยมา convertเป็น value เป็น valuation across industry across country across firm ซึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่คิดว่าสินในอนาคตเนี่ยจะเอามาใช้เลยบอกว่า valuation ด้าน financial เป็นอย่างนี้ด้าน quality เป็นอย่างนี้บวกกันปุ๊บทำให้ value ของบริษัทเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็น issue ที่จะค่อยๆเห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับความคาดหวังของนักลงทุนสถาบันอาจจะ ต่อไปใจอยากให้เราไม่มาแยกนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายบุคคลนะคะคืออยากให้เป็นในเรื่องของเพื่อเราจะสร้าง equity culture สำหรับประเทศไทยความคาดหวังของนักลงทุนถ้าฟังจากคุณจอห์นพูดแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนทำเยอะมากอะค่ะครับพี่พยายามจะลิงก์ว่าถ้าเราพูดถึง disclosure แล้วก็เรื่องของ ESG แล้วเรื่อง common sense ที่เมื่อกี้ดร.ภากรพูดจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่อง common sense นะครับผมพูดถึงว่าผมคิดว่าคำที่จะช่วยว่าเราอาจจะนึกถึง ESG ไม่ออกแต่ลองนึกถึงคำว่า transparency ไว้ก่อน transparency นี่คือความโปร่งใสแล้วเราคิดถึงบริบทที่มันกว้างขึ้นถ้าวันนี้ธุรกิจกล้ามาพูดออกตัวเองได้ว่าฉันทำอะไรเพราะอะไรโดยคำนึงถึงอะไรบ้างผมคิดว่ามันก็เป็น a good start of ESG นี่คือความโปร่งใสนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ disclose มันออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ spirit ของการ disclose
มันเป็นสปิริตของการคิดแล้วเราก็คิดว่าไอ้ความโปร่งใสตรงเนี้ยถ้าเราต้องยืนตรงกลางแล้วทุกคนมาถามว่าคุณตัดสินใจเรื่องนี้เพราะอะไรทำไมคุณทำอย่างนั้นเราตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันทำละเรื่องนี้นะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมย้อนกลับไปกรณีที่ในสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับหลายๆบริษัทที่เราเข้าไปเนี่ยตอนที่เราทำ positive engagement เนี่ยถ้าบริษัทเหล่านั้นมีขั้นตอนกระบวนการที่คำนึงถึงการตัดสินใจอย่างรอบคอบโปร่งใสคำนึงถึงทุกคนเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเป็นการเขาเรียกว่า lack of communication ที่ properly มากกว่าที่จะไอ้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสำหรับธุรกิจถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะไปเริ่ม ESG ที่ทำให้มันลุกว้าวยังไงเนี่ยผมคิดว่าการคิดภาพรวมๆแล้วเรากล้าพูดกับสาธารณชนว่าฉันทำเรื่องนี้อย่างโปร่งใสเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะดีนะครับมันเป็น duty of care เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาค่อยๆ fine tuning เรื่องของ disclosure เรื่อง communicate เข้าไปนะครับเพราะนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะดีนะครับขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับว่าเห็นบริษัทมาหลายบริษัทแล้วก็กลับมาที่ว่าบริษัทเล็กใหญ่ยังไงเนี่ยทำเรื่อง sustainability ได้เพียงแต่ว่าดูให้มันเป็น3ขั้นได้ไหมขั้นแรกที่สุดคือ do no harm คำว่า do no harm คุณจอนยิ้มเลยเพราะว่าอย่างน้อยธุรกิจของเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยไม่ควรจะไปสร้างความเดือดร้อนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือทางกฎหมายคือพูดง่ายๆคือว่าตัวนี้คือเบสไลน์หรือว่าถ้าบริษัทไม่รู้จะทำอะไรนะดูโนฮาร์มไว้ก่อนแต่คำว่าดูโนฮาร์มคือเราต้องเข้าใจว่าอ๋อธุรกิจของเราโรงงานตรงนี้ความเสี่ยงคือโอ้เราไปใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าเราเอาไอ้พอลูชันนี่ขึ้นไปบนอากาศหรือเปล่าตรงนั้นแหละครับดูโนฮาร์มอันที่สอง do it better หรือ do it cheaperก็คือกลับไปที่คุณจอที่บอกว่าประหยัดน้ำได้ยังไงเรื่องพวกนี้กลับมาก็คือมันคนที่ได้คือตัวเราแต่อันที่3คือ differentiation อันนี้แหละครับคือบริษัทที่ผ่าน1กับผ่าน2ไปแล้วเนี่ยควรจะลอง explore เรื่องของ differentiation ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมคิดเชื่อว่าอย่างเช่นพวกรีสอร์ทเนี่ย differentiation อย่างหนึ่งก็คือการที่ว่าให้เราเป็นenvironmental friendly ได้นะครับอีกอันนึงที่ผมว่ากลับมาที่คุณเก๋ที่ตะกี้ถามเรื่องบอร์ด composition นิดหนึ่งน่าสนใจมากวันนี้เนี่ยขออนุญาต อ้างอิงถึง K-Bank นิดหนึ่งเพราะเพิ่งเข้าไปสัมภาษณ์คุณกอบการแชร์แมนของแชร์วูแมนของ K-Bank แล้วก็ถามคุณกอบการบอกว่าวันนี้เนี่ย strategy เป็นอย่างไรแล้วก็บอร์ด composition เนี่ยมันตอบตรงนั้นยังไงแกก็บอกว่าวันนี้เนี่ย K-Bankemphasize เรื่องของการ empower customer การ empower customer เนี่ยซึ่งเป็น stakeholder อันหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง customer ที่เป็นพวก SME คนรุ่นใหม่จนกระทั่งต้องไปเชิญคนที่ไม่ได้เป็น banker ชื่อคุณเจนิสานะครับซึ่งกลายเป็นboard member ที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบงก์เกอร์มาก่อนนะครับแต่ว่าเป็น SME เข้าใจทางด้านเทคโนโลยีเข้าใจทางด้านโลจิสติกมาอยู่ในบอร์ดเพื่อจะเข้าใจว่าเฮ้ยสเต็กโฮลเดอร์กลุ่มนี้สำคัญนะเราคิดเผื่อเขาหรือเปล่าเรานั่งอยู่ในใจเขาหรือเปล่าตัวนี้ครับคือจะเรียนนิดหนึ่งว่าบทบาทของบอร์ดเนี่ยวิธีในการวิธีในการgovernมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเมื่อเราเข้าใจบริบทของคำว่า sustainability ของเราลึกถึงระดับหนึ่งจนกระทั่งมันกลายเป็น differentiation ดีนะคะเห็นภาพชัดนะคะก็คือว่าเราเริ่มจาก as a corporate citizen ก่อนตามกฎหมายตามกฎเกณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นเราน่าจะมี learning curve นะคะมี learning curve แล้วมีการ reprocess โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยหลายคนเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยเรื่อง work from home work from home เสร็จกลับมาดูเอ๊ะเราไม่ต้องการขั้นตอนการอนุมัติอะไร10อย่างเราไม่ต้องการเอกสาร10ชุดเราไม่ต้องการคุยกับคน5แผนกเพื่อจะตกลงเรื่องอะไรมันมีช็อตคัทในการทำงาน do no harm do it better แล้ว differentiate อันนี้สำคัญเลยคิดว่า minor น่าจะไปในแทร็กนี้ใช่ไหมคะ I think do no harm I think is certainly the easiest thing if it's something new to the organization but doing it better that directly links right back to P&L. The business results and the P&L. And then differentiating. That takes it to another level from a branding perspective for the organization.
that links directly back to the customer. So absolutely agree with that. เราไม่ได้มา reinventไอเดียframework อะไรใหม่นะคะจริงๆอันนี้คือคุณกุลเวชสรุปให้จากที่ทุกขั้นได้แชร์มาแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านที่รับฟังรับชมอยู่นำไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้นี่ไม่ได้ซ้อมกันมานะไม่ได้ซ้อมค่ะแล้วทุกคนจะได้รับ certificate พิเศษจาก IOD นะคะ3ขั้นนี้สำคัญนะคะสำคัญแล้วก็อยากจะกลับมาถามดร.ภากรคำว่า do no harm ตอนนี้บริษัทจดทะเบียนเอ๊ะกฎเกณฑ์มันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆไหมคะมันทำให้คอสในการออเปเรตมันเยอะไปไหมคะมันควรจะเรกูเลชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนมันควรจะน้อยลงแล้วก็เรามาให้ทางเรกูเลเตอร์ทำเรื่อง enforcement มากขึ้นไหมคะผมว่ามี2เรื่องครับเรื่องแรกเข้าใจกฎหรือเปล่าก่อนที่จะไปลดกฎเราเข้าใจกฎที่ออกมาเนี่ยถูกต้องไหมการตีความการทำตามการดูแลการกำกับเนี่ยมีการอธิบายเข้าใจกันอย่างดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ทางอย่างเรากับกลต.เนี่ยครับต้องขอกลับไปสมัยท่านเลขาลพีเช่นกันลพีสุจริตคุณใช่ไหมครับต้องรู้จักคุณลพีสุจริตคุณนะเราร่วมกันทำเซอร์วิสอันนึงครับร่วมกันกับกลต.เรื่อง one stop service ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนมีปัญหาอะไรนั่นก่อนเข้ามาจดทะเบียนจนถึงปัจจุบันทำงานอยู่มีคำถามอะไรบ้างเนี่ยเราตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งเลยครับที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทำร่วมกันให้คำตอบกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยว่าในเรื่องนี้คำตอบของเราและกลต.เป็นว่าอะไรคือก่อนจะไปลดกฎนะเราเข้าใจกฎหรือยังก่อนอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับเราทำเป็น frequently asked question เราทำเป็นใช่ครับเราทำเป็นเลยบอกว่าถ้าเรื่องนี้ตอบอะไรยังไงบ้างแล้วทำเก็บไว้เป็น directory แล้วตอนนี้เนี่ยเราทำเป็นหมดว่าใครถามบ้างตอบว่าอะไรบ้างเพื่อที่ว่าในอนาคตเวลาเราจะตอบซ้ำเนี่ยมันจะได้ตอบเหมือนเดิมไปในทิศทางเดียวกันใช่ใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ไม่ต้องมานั่งถามพี่ๆใหม่ว่ากฎอันนี้เราตีความยังไงบ้างอันนั้นคือเรื่องแรกเราต้องพยายามช่วยกันทำให้กฎเนี่ยคนเข้าใจเหมือนกันแล้วเราจะได้กำกับได้แล้วเราจะได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของคนออกกฎนะครับเรื่องที่สองเห็นด้วยครับเรามีบางกฎที่อาจจะในปัจจุบันมันไม่เหมาะสมแล้วสถานการณ์โลกเปลี่ยนมา 20-40 ปีตลาดหลักทรัพย์เกิดมา40กว่าปีกลต.เกิดมา20กว่าปีเราออกกฎอันนั้นมาตั้งแต่ปีอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยแล้วก็พยายามทำงานร่วมกับกลต.โดยตลอดนะครับว่าเราจะสามารถมีการปรับปรุงกฎต่างๆยังไงได้บ้างคอนฟลิกต์ of interest เรื่องเกี่ยวอะไรต่างๆที่เรามีอิชชูต่างๆเนี่ยเราเดี๋ยวนี้มันสื่อดิจิตอลเราไม่เห็นเป็นเปเปอร์เบสเราสื่อของเราที่เดี๋ยวนี้เยอะๆกลายเป็นสื่อออนไลน์คือทุกอย่างมันต้องมีการปรับเรื่องพวกนี้เห็นด้วยครับแล้วก็เราเนี่ยพยายามดูเรื่องนี้อยู่ซึ่งถ้ามีคอมเมนต์มีข้อแนะนำอะไรเนี่ยจากบริษัทจดทะเบียนจากบล.บล.จ.เนี่ยเรารับแล้วก็ถือเป็นตัวกลางที่จะไปปรึกษากับทั้งกลต.ทั้งกระทรวงการคลังทั้งแบงก์ชาติทั้งกระทรวงพาณิชย์ครับรับไปทำแต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าจะทำเสร็จเข้าใจค่ะรับไปทำนะครับค่ะก็อันนี้น่าจะมาพอยที่คุณกุลเวชพูดนะคะว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางเรกูเลเตอร์พยายามจะ differentiate ตัวเองโดยรับฟัง customer pain point นะคะทางไมเนอร์เองก็อาจจะต้องนำ customer pain point ไปแล้วก็ทำให้เรา differentiate จากคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราก็ได้นะคะค่ะงั้นวันนี้คิดว่าเราพูดคุยกันในหลายๆ aspect นะคะทั้งตลาดหลักทรัพย์นะคะทางด้านของนักลงทุนทางด้านของ IOD ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างที่คุณกุลเวชย้ำนะคะหรือคุณประสันได้ย้ำไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะเป็นเรื่องที่เรามาทำกรอบให้มันชัดเจนนะคะ regulation มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรามีบริษัทอย่างยกตัวอย่างอย่าง Miner เนี่ยค่ะเป็นบริษัทที่มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ทำแล้วเนี่ยมันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจจริงๆแล้วมันอินทิเกรตอยู่ใน business plan แล้วถูกคอมมูนิเคทไปกับทุกๆหน่วยงานนะคะกลับไปให้คุณกุลเวชช่วยสรุปได้ไหมคะว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยเราอยากเห็นบริษัท take action อะไรบ้างกับคู่มือที่ทาง IOD ได้นำเสนอในวันนี้คะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วคู่มือที่เรากำลังนำเสนอนี้เนี่ยมันเป็นเล่มแรกนะครับใน17คนอาจจะบอกโอ้ทำไม17ฉบับมันเยอะจังแต่ว่าจริงๆจะเรียนนิดหนึ่งว่าแต่ละฉบับเนี่ยสั้นมากนะครับประมาณสัก30หน้านะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่ากรรมการไม่มีเวลานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ดร.ภากรพูดบอกว่า
โอ้โหจะหามาตรฐานคู่มืออะไรสักทีนี้คือมีทั้งต่างกรรมต่างวาระมี40กว่าอันนะครับตรงนี้แหละครับเป็น one stop แล้วแต่สิ่งที่จะทำมากไปกว่านี้ในอนาคตเนี่ยครับก็คือว่าพอมีคู่มือแล้วเนี่ยเราจะกลับมาดูเรื่องของหลักสูตรของ DCP ด้วย DCP มีมา20ปีแล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่ดีแต่ว่าประเด็นคือ DCP 5วันที่เราเคยมาเรียนเนี่ยแค่รู้หมดก็เก่งแล้วแต่คราวนี้ประยุกต์อย่างไรใช้อย่างไรในบอร์ดรูมเนี่ยเรื่องของ leadership เรื่องของ soft skill เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเรากำลังจะมี DCP เรียกว่าปริญญาโทกันแล้วกันถ้าสมมติว่าอย่าเพิ่งโอ้ เป็นญาตรีก็คืออันที่เราเรียนกันไปแล้วที่ได้ DCP เนี่ยอันนี้เป็นปริญญาโทซึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึง2วันนะครับเรามาเริ่มเรียนตั้งแต่มันจะมี4คาบคาบแรกคือ sustainability คืออะไรทุกคนพูดด้วยความหมายเดียวกันหรือเปล่าเมื่อเรารู้เขาก็คือ stakeholder แล้วเรามารู้เรารู้เราก็คือว่าแล้ววันนี้เนี่ยผลึกของความเป็นบริษัทองค์กรของเราเนี่ยมันคืออะไรมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นวัตถุดิบอันแรกที่ไปกลั่นเป็น business plan นะครับเพราะฉะนั้นคาบ2มันคือเรื่องของรู้เรานะครับคาบ3กับคาบ4มันเป็นเรื่องของการทำงานภายในบอร์ดทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุด effective สุดและการทำงานระหว่างบอร์ดกับ CEO ตรงนี้แหละครับก็คือสิ่งที่กรรมการทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นว่าในอนาคตนี้ IOD ก็จะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอตรงนี้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยแม้แต่วิธีในการทำCGR ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือทำยังไงให้เอา environment ของ E กับ S เนี่ยครับมาใส่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบริบทที่วิ่งไปที่ stakeholder นะครับมากขึ้นค่ะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของที่ทางสำนักงานกลต.นะคะและตลาดหลักทรัพย์ก็จะร่วมกันให้ความรู้กับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องของวันรีพอร์ตนะคะทำยังไงให้นักลงทุนอย่างพี่วสินเข้ามาแล้วดูข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องไปดูจากหลายๆที่นะคะข้อมูลมันรวมอยู่ในที่เดียวแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วทำยังไงถึงทำให้บริษัทที่เป็น issuer เนี่ยเขาเขียนไม่เขาเพนน้อยที่สุดอ่ะอันนั้นต้องขอถามพี่วสินอาจจะมีคนฝากถามนะคะว่านักลงทุนอ่าน Annual Report หรือว่า Sustainability Report จริงๆไหมคะเพราะเขาบอกเอ๊ะคนที่อ่านคือคนตรวจกับคนทำหรือเปล่าผมว่าแบบพอเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดเขาเรียกว่า awareness ในวงกว้างใช่ไหมครับสมัยก่อนดิวตี้เรื่องพวกนี้มันอาจจะถูกละเลยไปบ้างแต่พอลองจินตนาการนะครับว่าถ้าผู้ถือหน่วยเข้ามา challenge ผมว่าเฮ้ยบริษัทที่คุณไปลงทุนมาเนี่ยมันมีสแกนเดลอย่างเงี้ยทำไมคุณลงไปได้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ามันมีเฟลลิเออร์เล็กๆอันเดียวเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันล้มเหลวดังนั้นเนี่ยด้วย market force ที่มันเป็นลักษณะนี้ทุกคนมี awareness ที่มากขึ้นเนี่ยนะครับไอการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าเอาเข้ามาอยู่ในส่วนของการทำงานทุกๆวันเนี่ยก็มากขึ้นนะครับอันนั้นแน่นอนดังนั้นการอ่านเนี่ยแน่นอนครับแล้วมันจะกลับมาอีกอันนึงนะครับที่มันก็จะเป็นวงการวนลูปที่เราจะต้องพยายามอินซิงกันให้ได้คือว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะที่บลจ.1บลจ.2บลจ.3เนี่ยวิ่งเข้าไปหาเจ้าเดียวกันเนี่ยตอบคำถามที่หลากหลายอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องให้ทางเขาเรียก IR Investment Relationship Officer เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของ ESG ของบริษัทแล้วก็ตั้งรับได้ไม่ใช่ว่าเวลามีคำถามมาก็วิ่งเข้าไปหาบอร์ดเพื่อจะดิวช็อตไปช็อตอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าขอเสริมหน่อยครับทางที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องข้อมูลเดี๋ยวนี้ข้อมูลในโลกมันมีเยอะมากอันนึงเนี่ยที่เราลองทำการวิเคราะห์มาโดยตลอดคือว่าปัจจัยเรื่อง PHSI เรื่อง ESG เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศสถาบันในประเทศรายย่อยเนี่ยมีความคิดอย่างไรบ้างอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับว่าก่อนช่วงเกิดโควิดเนี่ยคนที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้จะเป็นนักลงทุนต่างประเทศกับสถาบันนักทุนบุคคลเนี่ยสนใจเรื่องนี้น้อยมากเขาจะสนใจเรื่องเป็นหุ้นใหญ่เป็นหุ้นไฮดิวิเดนเป็นหุ้นwellbeing เป็นหุ้นอะไรหรือเปล่าเรามีรันแล้วเราดูเลยครับว่า behavior ของการซื้อขายเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน่าสนใจครับเรามาพบว่าหลังช่วงมีนาคมปีนี้ที่หลังเกิดเหตุการณ์โควิดกลายเป็นว่ากลุ่มนักลงทุนบุคคลเนี่ยให้ความสนใจเรื่อง THSI เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าเลยเพราะว่าเขาเริ่ม recognize ว่าเนี่ยคือ sustainability เนี่ยคือบริษัทที่จะสามารถอยู่รอดได้ในอนาคตอันนี้เรามีการ study อย่างต่อเนื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเผยแพร่ออกมาให้เห็นนะครับว่าเราเริ่มเห็น behavior ของพวกสถาบันต่างประเทศนี่เรื่องปกติ
แต่บุคคลเนี่ยเริ่มให้น้ำหนักตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่ากลับมาทางไมเนอร์ก็ถึงแม้อยู่ในช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจและผลกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมไมเนอร์ยังสามารถระดมทุนได้สามารถที่จะเจรจาในการที่จะเปลี่ยนเทอมของหุ้นกู้ด้วยใช่ไหมคะ very good pointทราบไหมครับตอนนี้เนี่ยมี4อินดัสทรีที่รีคัฟเวอร์สูงกว่าช่วงก่อนโควิดมาแล้ว 50% อะไรครับทราบไหมมีอะไรบ้างมีแพ็กเกจจิ้งอืมเข้าใจมีเรื่องฟู้ดอะโกรแอนด์ฟู้ดอืมค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คอมไพเออแอปแอปพลายเออิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เพราะว่าทำไอ้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีอันนึงคือเรื่องเฮลท์เริ่มรีคัฟเวอร์อ๋อใช่เรื่องคอนซูเมอร์เรื่องเฮลท์เนี่ยครับคือใช่เลยอะไรก็ตามที่สามารถอะแดปต์ตัวได้เร็วสามารถให้ข้อมูลเขาได้ว่ามีการปรับตัวอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าการปรับตัวเนี่ยมันไม่เหมือนปกติมันเร็วกว่าปกติและบางทีเนี่ยมันกลับมามากกว่าในโลกเก่าด้วยซ้ำเพราะนี่คือโลก New Normal ค่ะดีเลยค่ะท่านที่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนก็อย่าเพิ่งหนักใจนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอันนี้มันไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งจริงๆตอนนี้มันเป็นทุกคนนะคะทุกระดับต้องเป็นปรับตัวแล้วก็เนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆหรือว่า practice พวกนี้เนี่ยเราสามารถหาออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ IOD ทาง AIMC ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทจดทะเบียนก็เราจัดเซสชั่นอย่างนี้เป็น knowledge sharing แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะบางทีเรื่องของ case study นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะทำไปแล้วล้มเหลวยังไงประสบความสำเร็จยังไงมาแชร์กันนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมันเป็นเรื่องของธุรกิจตลาดทุนเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศเราโดยภาพรวมค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณทาง IOD นะคะที่ให้โอกาสที่ท่านมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะขอคืนเวทีให้กับทางด้านผู้ดำเนินรายการนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเก๋นะครับค่ะขอขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะและผู้ดำเนินรายการค่ะขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้นะคะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท New Hampshire Insurance บริษัท Global Power Energy Synergy จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท Price Waterhouse Cooper จำกัดบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัท Sipco จำกัดมหาชนและบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะท่านสมาชิก IOD สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง IOD Facebook Fanpage และทาง YouTube ของ IOD ค่ะพร้อมกันนี้นะคะทาง IOD ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและท่านประธานกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปกับ Chairman Forum นะคะในหัวข้อ Leading Boardroom Through Disruption What Directors Should Know ในวันพุธที่14ตุลาคมเวลา 10:00 นถึง 11:30 นโดยผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดย IOD นะคะได้รับเกียรติจากคุณการตระกูลหุ่นประธานกรรมการของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะคะมาเป็นผู้นำการอภิปรายนอกจากนี้เราจะมีการเปิดตัวแนวปฏิบัติที่ดีฉบับถัดไปนะคะคือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานกรรมการหรือ Guideline for the Chairman ในวันดังกล่าวด้วยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเรื่องของการดาวน์โหลดแนวปฏิบัติที่ดีท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ IOD ตาม QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ IOD ได้เลยค่ะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะทำแบบประเมินผลนะคะเพื่อที่เราจะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงกับกิจกรรมของเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ